ไปดูบรรยากาศภายในอาคารสำนักงานสารรัฐธรรมนูญนะคะได้มีการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่รองรับการอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพักไทยรักษาชาติที่จะมีขึ้นในวันนี้เวลา15นาฬิกาซึ่งการอ่านคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนครั้งนี้สงวนสิทธิ์การขอเข้าฟังการคำวินิจฉัยในห้องพิจารณาแต่ได้เตรียมการถ่ายทอดสัญญาณจากห้องพิจารณามาที่จอโทรทัศน์วงจรปิดที่จะติดตั้ง3จุดใน บริเวณลานกิจกรรมของศูนย์ราชการอาคาร A2 จุดได้จัดเตรียมไว้ให้สื่อมวลชนส่วนอีกหนึ่งจุดได้เตรียมให้ประชาชนที่สนใจสามารถรับชมการอ่านคำวิน,ในใิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญได้ค่ะ ส่วนเรื่องของการรักษาความปลอดภัยภายในศาลร,รัฐมนูญนะคบเป็นไปอย่างเข้มข้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นั้นพลตำรวจเอกศิวารารังศิรพรหมนาคุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานประชุมศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งสสเข้ามาตรวจความเรียบร้อยที่บริเวณรอบศาลรัฐมนูญตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะซึ่งท่านก็บอกว่าไม่ได้มีข้อกังวลอะไรใดๆถ้าหากว่าผลการตัดสินคดีออกมามีมติไม่เป็นที่ถูกใจประชาชนบางกลุ่มเนื่องจากว่าทางตำรวจ ก็ทําหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดอยู่แล้วส่วนเรื่องของการวางกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยมีจํานวนไม่ต่ํากว่า1,500นายนะครับ ใน1,500นายนี้มีทั้งชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดตำรวจสื่อสารชุดอารักขาและควบคุมฝูงชนรวมถึงกองกำกับการสุนัขตำรวจด้วยก็เข้ามาตรวจความเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้แล้วครับแล้วก็มีการปิดลานจอดรถด้านหน้านะครับปิดประตูหน้าสำนักงานสารรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่ของศาลให้เข้าได้ช่องทางเดียวเท่านั้นคือประตูฝั่งลานกิจกรรมส่วนบุคคลภายนอกจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ของศาลรัฐธรรมนูญนะครับ โดยในวันนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีองค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญก็จะประชุมเพื่อกำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยถแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือก่อนที่ลงมติจัดทำคำวินิจฉัยส่วนกลางและออกนั่งบาลังอ่านคำวินิจฉัยต่อหน้าคู่กรณีในเวลา15นาฬิกาค่ะทั้งนี้ที่ประชุมกะกะตได้มีมติให้พันตารวจเอกจรงวิทย์พุมมมาเลขาธิการกะกะตในฐานะนายทะเบียนพักการเมือง เป็นตัวแทนในการรับฟังขณะที่พักไทยรักษาชาติร้อยโทรปรีชาพลพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพักก็จะเดินทางมารับฟังคําวินิจฉัยด้วยตัวเองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในวันนี้ก่อนสารรัฐธรรมนูญจะอ่านคําวินิจฉัยคดีดังกล่าวในเวลา8ปดนาฬิกาสานาทีสารปกครองกลางได้นัดฟังคําสั่งอุทธรณ์ของนายเรืองไกลลีกิตวัฒนพผู้สมัรสสอพักเพื่อไทยให้ที่ยื่นให้ระงับ คําสั่งของกกตที่มีมติให้ยื่นสารรัฐมนูลวินิจัยยุบพักไทยรักษาชาติด้วยนะคะขออภายแก้ไขข้อมูลนิดนึงะนะครับคุณเรืองไกลเป็นผู้สมัครสสพักไทยรักษาชาติะนะครับก็ไปยื่นไว,นเว้เดี๋ยวใช่เดี๋ยวเดี๋ยวสารก็จะอันนี้ก่อนว่าที่แกขอยื่นเบรกไว้เนี่ยนะฮะจะยกคําร้องไหม,มนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรออีกทีก็คือบายสามนี่แหละ,ะนะฮะตัดสินชะตาไทยรักษาชาตินะครับ